รอยสิวฝ้ากระรูขุมขนมากันครบหมดเลยแต่หน้าก็ดีขึ้นได้เพราะมีตัวช่วยไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะช่องพิชบาดอทเจวันไปเดินเซเว่นมาแล้วเจอนี่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยของเครียโนดค่ะเขาเป็นเซรั่มวิซีเซรั่มบำรุงผิวออร่าแบบเข้มข้นเลยตัวนี้เนี่ยของเครียโนดซองสีส้มๆแบบเนี้ยเพื่อนๆไปหยิบมาใช้ได้เลยนะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวว่านขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะผิวก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายรอยดำจากสิวไม่พอไปเที่ยวที่กาญจนบุรีบนเขื่อนอ่ะมันแดดแรงมากหน้าเราค้ำเนี่ยขนาดแขนว่านอ่ะยังแบบดำขาวดำเห็นไหมแต่ว่าหน้าฟื้นฟูได้เร็วมากแล้วไม่แพ้ด้วยค่ะเพื่อนๆสารสกัดของเขาเนี่ยก็มีทั้งส้มญี่ปุ่นยูสุเนาะแล้วก็มีส้มแมนดารินบิทเทอร์ออเรนจ์ก็คือ3ส้มเลยนะคะอยู่ในซองนี้จากที่เราเนี่ยมีทั้งรอยฝ้าที่มันกำลังเริ่มจะขึ้นแล้วก็หน้าหมองค้ำอ่ะมันค่อยๆกระจ่างใสขึ้นและจุดด่างดำพวกนั้นอ่ะมันก็จางลงก็ประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ได้แล้วแต่ผิวของคนนะแต่ว่าอยากจะบอกต่อมากจริงๆเพราะเราอ่ะมีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอยู่แล้วเครียโนดนะคะในลายผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยใช้แล้วไม่แพ้แล้วยิ่งมีผลิตภัณฑ์น้องใหม่เพิ่งออกมาค่ะวันก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยได้รู้จักกันเจ้าซองสีส้มๆแบบนี้นะคะที่ชื่อว่าเซรั่มวิซซี่เครียโนดหาซื้อง่ายมากเพื่อนในเซเว่นอีเลเว่นมีขายแล้วก็คือเดินเข้าไปเลยอ่ะปกติเราก็คอยส่องแบบมีของอะไรมาใหม่ไหมมีเครียโนดมาใหม่แล้วก็หยิบมาเลย2ชิ้นแบบไม่ต้องคิดมากเพราะราคาซองละแค่49บาทแต่ได้ผลลัพธ์เนี่ยเหมือนไปทำเลเซอร์มาเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลบ 100% ต้องค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะคะเนื้อเซรั่มก็จะประมาณนี้นะคะมีความใสมีความอ่อนโยนใช้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่มีกลิ่นก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีสีช่วยบำรุงผิวได้เช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะมันก็จะทาแบบนี้นะคะทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วเขาซึมเข้าผิวง่ายอ่ะเพื่อนๆพอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่ารูขุมขนนั้นเล็กลงเล็กลงไม่พอไอ้พวกแบบกระที่มันเริ่มขึ้นจากการโดนแดดแรงๆของเมืองไทยมันจางลงพอมันจางลงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะได้ผลดีนะแล้วหน้าเราไม่แพ้เราทาไปอย่างนี้นะคะเรารอสักพักหนึ่งแบบว่านจะชอบแบบทาแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบช้ำๆแล้วก็ซึมเข้าผิวหน้าเนี่ยก็คือเป็นแรร์ไอเทมมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปลองใช้กันดูถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่วสันค่ะเป็นแบบขวดเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวว่านไปหาตามบ้างไปแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้มารีวิวให้ฟังประมาณนี้นะเอาเป็นว่าฝากติดตามช่องด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะพิมพ์พูดคุยกันบริเวณด้านล่างนี้ก็ได้นะสอบถามกันเข้ามาได้หรืออยากจะเมาส์มอยกันก็ได้ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย